สวัสดีค่ะอยู่กับดีเจเจ้าโอนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงดนตรีสีสันเพลงเก่าที่เราคิดถึงนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเพิ่งมีข่าวออกมาว่าสาวมดหรือว่าโฟร์มดเนี่ยแหละค่ะเขาได้ลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาลาออกไม่ได้โดนไล่ออกหรืออะไรทั้งนั้นนะเขาก็คือลาออกของเขาเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือยินดีที่จะกลับมารับงานในวงการอย่างเต็มตัวแล้วก็รวมไปถึงทำยูทูบนะคะช่องของมดด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนช่วงระหว่างที่มันสถานการณ์โควิด19ก็มาทำเขามาทำ YouTube กับพี่โฟใช่ไหมแล้วมันก็ดูแบบปังปุริเย่เขาก็น่าจะคิดถึงวงการต่างๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจลาออกนะคะพอมีข่าวนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรานึกถึงดูโอคู่นี้นะวันนี้ค่ะดีเจเจ้าโอนะคะก็เลยหยิบเพลงเป็นเพลงเศร้าของโฟมดละกันเพราะว่าเพลงฮิตอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนน่าจะจดจำได้ดีนะคะกับชื่อเพลงว่าเปลี่ยนกันไหมจำกันได้ไหมคุณผู้ฟังค่ะเป็นเพลงที่ยุค90คือฟังแล้วแบบเศร้ามากเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่เหมือนเราว่าผู้ชายคนนึงอยู่ๆก็เดินมาบอกเลิกแบบเรื่องง่ายๆจังเลยอะไรแบบนี้งั้นเรามาเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนเป็นเธอมาเป็นคนที่ถูกทิ้งไหมจะได้มาเข้าใจความรู้สึกกันอะไรแบบนี้นะคะพูดถึงแล้วก็คิดถึงเพลงนี้เนาะยังแบบว่าร้องคลอในหัวได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะส่วนครั้งหน้าจะมานึกถึงเพลงอะไรรอติดตามกันได้ค่ะ